สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือว่า Object Oriented Programming นะครับในภาษา Kotlin น,นะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้จะประกอบไปด้วยการสร้างคลาสการนำเอาคลาสนะครับมาสร้างเป็นอ b อบเจกต์การทำ inheritance หรือการสืบทอดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทำ Method overide นะครับหรือทำ overload แล้วก็ สุดท้ายนะครับก็คือการทำอินเทอร์เฟสหรือว่าการทำแอปซิแฟชันนะครับซึ่งพวกเราก็น่าจะได้เรียนมาแล้วนะครับในวิชา OOP นะครับแต่ว่าก็ถ้าถ้าเราอาจจะไม่เคยเขียนแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับก็ก็ลองมองว่า OOP เนะี่ยเป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการแจก ซอสโค้ด <Sort> <c oughs> แจกซอสโค้ดให้ให้คนเอาเอาไปโมนะครับเอาซอสโค้ดเราไปโมเป็นอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่อยากแจกซอสโค้ดจริงๆนะครับยังถ้าเราให้อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมเมอร์เองนะครับอยากเอาโค้ดชาวบ้านมาโมที่เราก็ไม่ได้อยากได้โค้ดเข้ามาเพราะว่าบางทีก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับอ็อบเจกต์โอเรียนเต็ดเนี่ยมันเป็นวิธีการนะครับเพื่อให้เราสามารถเอาโค้ดเนี่ยให้ชาวบ้านไปโมได้ง่ายๆนะครับ หรือว่าเป็นวิธีที่เราสามารถจะโค้ดชาวบ้านมานะครับแล้วก็มาปรับแต่งเล่นน้อยง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเห็นโค้ดของชาวบ้านเลยนะครับก็ทั้งทั้ง5เรื่องนะครับตั้งแต่ค่าถึงอินเทอร์เฟซนี่นะครับก็บางบางถ้าถ้าเรายังไม่เข้าใจมันคืออะไรเดี๋ยวก็ค่อยๆดูทีละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทาทีละตัวทีละตัวนะครับในภาษาคอลินนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาโค้ดกันดูนะครับ สำหรับโปรแกรมแรกนะครับเราจะลองเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับจริงๆ OP เนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือเวลาโปรแกรมที่มันมีโค้ดเยอะๆเนี่ยนะครับเราเขียนเป็น OP แล้วเวลาเอาไปโมมจะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเรามาฝึกเขียน OP โดยใช้เคสจริงนะครับโปรแกรมมันจะยาวเฟื้ยเลยนะครับมันจะมันค่อยเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นในในวันนี้นะครับมันเป็นการหาเขียนเฉยๆนะครับเราก็จะลองสร้างอะไรที่มันง่ายๆนะครับซึ่ง คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมต้องทําอะไรวุ่นวายอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆจริงๆที่โปรแกรมที่เราจะเขียนในะวันนี้นะคุณไม่จำเป็นต้องเขียน OP ก็ได้เขียนแบบธรรมดาก็บรรทัดเดียวเสร็จนะครับแต่ว่าเราต้องการให้เห็นโครงสร้างของของความเป็น Object oriented นะครับก็เดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับเอาไว้เก็บ Data นะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่าเส้นตรงนี่โปรแกรมชื่อ l i n e นะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งก็ได้ฟังก์ชันชื่อ Li n e นะครับ เอาไว้เก็บเส้นตรงนะครับโดยเส้นตรงเนี่ยมันก็มีคุณสมบัตินะครับก็คือความยาวนะครับนี่คุณสมบัติของมันนะครับเส้นตรงมันก็มีแค่ความยาวเนาะนะครับแล้วก็ผมจะให้เส้นตรงตัวนี้มันสามารถจะปริ้นความยาวของตัวเองได้นี่ผมก็มีฟังก์ชันอันหนึ่งชื่อ print. ปริ้นปริ้นวิทนะครับปริ้นวิแล้วผมก็จะสร้างเป็นคลาสขึ้นมาหตัว นะครับสร้างเป็นคลาสขึ้นมานี่มี width เนี่ยก็จะเป็น attribute นะหรือเป็นคุณสมบัติของมันนะคือเส้นตรงมีคุณสมบัติคือความกว้างนะครับแล้วก็มีเม t h อดตัวหนึ่งก็คือ print width นะครับก็เอาไว้สาหรับพิมพ์นะครับค่า width ที่ user ป้อนเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองมาโค้ดกันดูนะครับก็เปิด IntelliJ นะครับ start ทโปรแกรมใหม่เลยนะครับ โปรแกรมนี้ก็จะชื่อว่า Hello นะครับ OOP นะครับเดี๋ยวเราก็จะสร้างฟังก์ชัน main fun main argument เป็น Array ของสตริงนี่ร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแปลงเดแกรมตัวนี้นะครับให้กลายเป็น Class นะครับก็เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง Class นะครับเราก็จะใช้ m o d i f r เอ่อชื่อว่าคลาสนะครับนี่คลาสอันนี้ผมจะสร้างไว้นอกฟังก์ชันเมนนะครับ แล้วก็ตั้งชื่อคลาสนะครับเนื่องจากคลาสนี้ผมจะไว้เก็บเส้นตรงนะครับผมตั้งชื่อว่า line แล้วก็เล็บเปิดเล็บปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยบอด y ี้ของเขานะครับในนี้เราก็จะใส่ Property กับ Method นะครับผมก็จะใส่นะครับ property ผมจะใส่ Method ก่อนดีกว่านะครับใส่ Method อันนึงนะครับผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาอันนึงนะครับชื่อว่า set with นี่เอาไว้ให้ user เก็บนะครับเก็บค่าความยาวของเส้นตรงนะครับก็ให้รับ input มาอันหนึ่งชื่อ width นี่เป็น integer จริงๆผมต้อง <c oughs> ผมต้องใส่ integer ก่อนนะครับ ก็ประกาศเป็น variable นะครับว่า variable w i t h ตัวนี้จะไม่ return อะไรออกไปนะครับก็ให้เป็น unit นี่โอเคตัวนี้มันเป็น method นะครับไม่ต้องใส่วานะครับอโอเคนะครับเหมือนจะถูกเบลอนะครับอ่ i t i i z e r โอเค เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมผมประกาศตัวแปรไว้ข้างในนี้สักตัวหนึ่งนะครับว่าชื่อว่าวิ t h ใช้พิมพ์ใหญ่ละกันนะครับเป็น editor นี่ประกาศตัวแปรไว้นะครับผมให้เท่ากับศูย์ไว้ก่อน เค okay. มันชนนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อตัวแปรตัวนี้เป็น mywith แล้วกันนะครับโอเคแล้วผมก็สั่ง with d mywith d เท่ากับ with d นะครับแล้วผมก็เขียนอีกไม่ต่อหนึ่งสำหรับ print นะครับ fun print with d นี่ ตัวนี้ไม่มีพารามิเตอร์นะครับนะครับจริงยูนิตตัวนี้จะเขียนไม่เขียนก็ได้นะครับตัวนี้ผมไม่เขียนละกันนะครับก็ print นะครับ print l n แล้วก็ my with นี่เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวคลาสแรกของเรานะครับมี w i t h กับ Print Width นะครับจริงๆตรงนี้เรามีเพิ่มมาตัวหนึ่งที่เราเขียนเพิ่มเข้าไปไม่ได้อยู่ในไดอะแกรมนะครับก็คือ ตัวเม็ดต่อที่ชื่อว่า s e t bit นะครับก็ว okay. ิตโอเคทีนี้ตัวน,นี้เรามีคลาสแล้วนะครับเรามีคลาสแล้วแต่ว่าตัวคลาสเนี่ยเราจะนำไปใช้เลยไม่ได้นะครับลำหลัก OP เนาะนะครับคลาสเนี่ยมันเป็นแค่ต้นแบบนะครับเป็นต้นฉบับนะครับถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราจะต้อง เอาคลาสเนี่ยไปสร้างนะครับเอาไปสร้างให้เป็นอ็อบเจกต์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราลองเอาคลาสตรงนี้นะครับที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เอาไปทําเป็นอ็อบเจกต์นะครับก็วิธีการนะครับโปรแกรมต้องรันในฟังก์ชันเมนนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะเอาตัวคลาสตัวเนี้ยมาสร้างเป็นอ็อบเจกต์เพื่อเราจะได้เรียกใช้ได้นะครับก็วิธีการนะครับเราก็จะประกาศมันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านะครับประกาศตัวแปรมาผม จะทำคลาสไลน์ตรงนี้ให้มันเป็นอ็อบเจกต์นะผมตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมตั้งชื่อว่าไลน์อ็อบเจกต์นี่ obj นะครับเท่ากับไลน์ลนะี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราต้องการจะเซตนะครับจะเซตค่า width แล้วก็คอจากเม็ดตอเนี่ยเซตวิดที่เราเพิ่งสร้างไปเนี่ยนะครับผมก็สั่งไลน์นะครับ ต้อง line obj เนอะ obj นะครับ set width นี่นะครับผมจะใส่ค่าสัก10แล้วกัน,นจากนั้นเราก็จะลอง print ดูนะครับก็เรียกไม่ตอดตัวนี้นะครับก็ line obj print width เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับ นี่เห็นไหมครับจะปินเลข10ออกมานะครับทีนี้นะครับเวลาเราสร้างคลาส,สขึ้นมาเนี้ยเราอาจจะอยากให้มันมีซักฟัง์กชันหนึ่งที่มันรันอตัตโนมัตินะครับตอนที่เราสร้างอย่างเช่นพอเราสั่งคำสั่งนี้ปุ๊บเนี่ยนะรบรรทัดน,นี้ปุ๊บให้มันรันอะไร้ักอันหนึ่งนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ในการ เตรียมค่าตัวแปรหรือทําการจองเมมโมรีอะไรประมาณนี้จะให้มันโหลดโน่นโหล,ลดนี่อะไรเงี้ยคือให้มันทำงานอัตโนมัตินะครับเมื่อมีการสร้างตัวอ็อบเจกต์นี้ขึ้นมานะครับไอตัวเมทอดตัวนี้ในในทาง OP เราจะเรียกว่าคอนสตรัคเตอร์นะครับก็คือให้มันรันโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการเขียนคอนสตรัคเตอร์ในในตัวคคตลินนะครับจะใช้คำจะใช้โมดิฟายเออร์ชื่อว่า Init นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือคอนสตรัคเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะให้มันพิมพ์ออกมาแล้วกันนะครับ print hello this is line object นี่ครับจะได้รู้ว่าตอนนี้มีการสร้างอ็อบเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการคอ ในตัวบรรธันนี้ก่อนเสมอนะครับในในตัว init เนี่ยตัวนี้เป็น constructor นะครับต่อให้เราไม่คอ l l ไม่ตดตัวไหนเลยนะครับเราแค่สร้างออ o b j กต์เฉยๆนะครับมันก็จะสร้าง constructor ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเวลาเราสร้างคล a s สร้างอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะใส่ constructor ไว้นะครับทีนี้นะครับในการ set ค่าตัวแปรแบบเนี้ยในการ get set อย่างเงี้ย มันเป็นวิธีที่ผู้ภาษาก็ทำอย่างเงี้ยนะครับจะมีเซสกับเกสนะครับซึ่งตัวภาษาโคลลินเองเนี่ยเขามีแหว p เปอร์ให้แล้วนะครับเราไม่ต้องมาเขียนเองนะครับตัวอย่างเช่นเราต้องใช้ตัวแปรวิดในคลาสเนี้ยนะครับเราก็สามารถจะประกาศตัวแปรตัวนี้เป็นวิดได้เลยนะครับโดยผมจะเอา myw ิดออกนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็นวิดนะครับจะสังเกตว่าพอผมเปลี่ยนปุ๊บตัวนี้มันชนเห็นไหมครับมันจะไม่ยอมเพราะว่า เซตวิดเนี่ยถูกสร้างโดยอัตโนมัติแล้วนะครับคือโคดเนี่ยมันถูกสร้างให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นเราไปประกาศอีกมันจะชนนะครับเพราะนั้นผมก็จะออกเลยนี่เห็นไหมครับผมจะโค้ดตัวนี้ออกเลยไม่มีก็ได้นะครับมันสร้างอัตโนมัติแล้วผมก็เอาตัวแปรตัวนี้ออกเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ปิดตรงนี้นะครับกลับมาลันนะครับตัวนี้ชื่อว t h นะครับ ครับ width นี่มันจะสร้างให้เลยเท่ากับ10เห็นไหมครับโปรแกรมทำงานได้เหมือนเดิมนะครับเวลาเราสั่ง w i t h เท่ากับอย่างเงี้ยเวลาตอนมันค o ล l i มันแปลนะครับมันจะแปลไปเป็น set width ให้นะครับซึ่งมันจะมีเม็ดั set width ซ่อนอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นนะครับทําให้เวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วของการ set property อย่างเงี้ยในในภาษาคอล l i นะครับเราไม่ต้องมาใส่ set get set get e t อะไรละ รเราใส่เครื่องหมายเท่ากับนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องคอม่ดอดแล้วนะครับมันไปทําที่หลังบ้านให้นะครับทำให้โปรแกรมเราสรั้นมากนะครับทีนี้นะครับเราใส่ในคอนสตรัคเตอร์เลยได้ไหมนะครับจริงๆอย่างตัวเนี้ยเรารเราสร้างอ็อบเจกต์ก่อนเราค่อยมาใส่ p r o เ e อรี่เข้าไปที่หลังอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะค่อนข้างเปลืองโค้ดเนาะเวลาเราเขียนโปรแกรมมือต้องมาสั่งอีกเงี้ยนะครับ เวลาเราเขียนคุณอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ยเราใส่10ลงไปตรงนี้เลยได้ไหมนะคือป้อนเข้าไปในคอนสตัคเตอร์เลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นข้อลีนทํายังไงนะครับเพราะว่าในตัวอินดิของเขาเนี่ยนะครับในคอนสตัคเตอร์เขาไม่ให้ป้อนพารามิเตอร์นะมันป้อนไม่ได้นะครับเราจะป้อนยังไงนะครับวิธีการง่ายมากนะครับข้อลีนเขาคิดไว้แล้วนะครับก็แทนที่คุณจะประกาศตัวแปรในเนี้ยนะครับคุณก็มาประกาศในนี้เลยนี่ผมโยกขึ้นมาเลยนะครับก็ประกาศในนี้เลยจบ นะครับการนี้เสร็จปุ๊บผมก็ไม่ต้องเซตวิดละนะครับถ้าผมอย่างนี้คือผมไม่ป้อนพารามิเตอร์นะมันก็เท่ากับศูนย์เดิมเดินะครับสัเกตเดี๋ยวรันให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับได้0ูนย์แต่ถ้าคุณป้อนอะไรเข้าไปในคอนสตัคเตอร์นะครับ10เนี้ยมันก็จะเข้ามาแทนตัวแปรตัวนี้เลยเห็นไหมครับสะดวกมากเลยนะครับเขียนคอนสตัคเตอร์ในภาษาคอลินนะครับ ทีนี้คุณจะใส่ตัวแปรกี่ตัวก็ได้ก็คอมม่าเรียงไปอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะ implement อย่างเงี้ยได้ง่ายๆเลยนะครับสลรับภาษาคอลินทีนี้ถ้าผมอยากจะโมโปรแกรมที่เราเขียนเมื่อกี้โม่คลาสเมื่อกี้นะครับจากเส้นตรงเนี้ยไปเป็นคลาสนะครับที่เอาไว้เก็บสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทำยังไงนะครับถ้าผมจะ copy code ตัวนี้มาสร้างคลาสใหม่ก็ทำได้นะครับ ก็มีเพิ่มเพิ่มไอตัวฟังก์ชันในการคำนวณพื้นที่เข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเขียนไป OpP นะครับตัวนี้ฟังก์ชันที่เรามีแล้วนะครับก็คือฟังก์ชันในการเก็บความกว้างนะครับปริ้นความกว้างนะครับเหลือแค่นะครับเหลือแค่เพิ่มฟังก์ชันในการปริ้นพื้นที่นะรหรือคำนวณพื้นที่เท่านั้นเองนะครับทํายังไงนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ผมจะสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาหนึ่งตัว คราดนี้จะชื่อสแควร์นะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสในสแควร์นี้นะครับจะมีวิดเหมือนกันเพราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านมันเท่ากันทุกด้านเนาะนะครับก็มีวิดนะครับแต่ว่าผมจะไม่เขียนละเพราะมันมีในนี้ละนะครับที่ผมจะเขียนเพิ่มนะครับก็จะแค่มีแค่เม็ดต่อตัวที่ชื่อว่า Are a นะครับเ r e a เพื่อคำนวณพื้นที่นะครับแล้วผมก็จะให้สแควร์เนี่ยไปสืบทอดมาจากลน์ นะครับมีแค่ตัวคำนวณพื้นที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกอันนึ่งละกันนะครับชื่อว่า Print Area นี่เอาไว้พิมพ์ค่าพื้นที่ที่ได้จากการคำนวณน,นะครับดูนะครับมีแค่เพิ่มมา2ตัวคือ Area กับ Print Area นะครับส่วนที่เราจะไม่เขียนก็คือในส่วนของ w i Set Width นะครับปินวิดนะรเราจะไม่เขียนในนี้นะเพราะว่ามันมีอยู่ในคลาสที่เราไปสืบทอดมาละนะครับโอเคนะคเดี๋ยวเรามาเขียนกันนะครับก็ผมก็จะประกาศคลาสอีกตัวหนึ่งของเขียนข้างบนไลน์นี้ละกันนะครับโอเคตัวนี้นะครับชื่อคลาส s q u a r e นี่สแควร์นี้นะครับผมจะให้มันรับ วิดนะครับให้มันรับวิดมาผมก็ประกาศนะครับตัวแปรชื่อ u q u e width นี่เป็นตัวแปร integer นะครับทีนี้ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าไปสืบทอดตัวไหนมานะครับนี่ผมอยากให้มันสืบทอดคลาสนี้มานะครับผมก็ใส่ชื่อคลาสมันนี่มันจะไปสืบทอดมานะครับแล้ว ในตัวนี้มันมี constructor เห็นไหมครับผมก็โยนต่อเห็นไครับผมรับส q u a r e width มาผมก็เอามาโยนต่อให้มันเห็นไหมครับโยนต่อให้มันมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เห็นไหมครับแล้วก็เปิดคลาสทีนี้มันจะเออร์เนีมันจะเออร์นะครับเพราะว่าโดยดีฟอลต์แล้วเนี่ยคลาสทุกตัวที่สร้างในคัลลินนะครับมันจะเป็นคลาสแบบฟนอลนะครับ คือคุณไม่สามารถจะมาสืบทอดได้นะครับมันถูกโปรเทคมานะครับเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งกับมันนะครับทีนี้วิธีการนะครับเพื่อให้มันสามารถจะสืบทอดได้นะครับเราจะต้องใส่ modifier ที่ชื่อว่า open นะครับนี่ใส่ open เข้าไปเห็นไหมครับพอ open ปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าเรายอมให้คนเอาคลาสนี้ไปสืบได้นะครับนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น java c ช e คว่า final นะครับตัวคอดลิงใช้ว่า open นะครับ เอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นจาวาปรติมันจะสืบทอดได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราใส่ไฟนอลมันจะสืบไม่ได้นะครับอันนี้คอลินก็โดย default นะครับมันคือไฟนอลนะครับเราต้องการไม่ให้มันไฟนอลเราก็เอาโอเพไปใส่เงี้ยมันจะสืบทอดได้ไม่เออร์เลอร์ละนะครับ mm hmm. ดี๋ยวเราก็จะเขียนไม่ต่อเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ Area นะครับผมก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อ Are a นี่ให้คำนวณพื้นที่ ไม่มีพารามิเตอร์อินพุตนะครับเอเรียก็เอเรียก็ผมก็จะต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งเนาะสำหรับเก็บนะครับผมก็ variable area น่าจะซ้ำไม่ได้ผมใช้ชื่อคำว่า shape area แล้วกัน shapeArea เป็น integer เท่ากับ0ไว้นะครับก็ตัวนี้ผมจะให้มาคำนวณพื้นที่เนอะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็กว้างคูณกว้างนะครับผมก็เรียกตัวแปรวิทได้เลยนะครับนะครับตัวแปรวิทของไอ้เนี่ยนะครับวิทนะครับผมก็ต้อง shape area เท่ากับวิทคูณวิท กว้างคูณกว้างนะครับอันนี้คือหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วผมก็มีฟังก์ชันปริ้นแอเรียอันนึงปริ้นแอ e เรียนี่ตัวนี้ก็ให้มันพิมพ์ค่าแอ e เรียออกมานะครับ แล้วก็ใส่ตัวแปร shape area เสร็จแล้วเห็นไหมครับง่ายมากเลยเดี๋ยวผมไปอัปเดตแดร็กแกรมนะเรามีฟังชันเพิ่มมาอันหนึ่งคือ print area กับ shape area นะครับแดร็กแกรมผมมี shape area เพิ่ม,มขึ้นมาเนาะ นะครับมีเชฟแอรีเเพิ่มขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคลาสนี้มาใช้นะครับซึ่งก็สเต็ปก็แน่นอนครับเราใช้คลาสนี้โดยตรงไม่ได้นะครับเราต้องมาสร้างอ็อบเจกต์ก่อนนะครับผมจะสร้างต่อตรงนี้แล้วกันนะครับก็ว่านะครับ Square Square Object ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อ s q u a r e o ็ j e เ t นะครับเท่ากับ Square แล้วก็ตามด้วยเลขของป้อน5แล้วกันนะครับมันก็จะรับ5เข้าไปนะครับเข้าไปอยู่ในวิดแล้วนะครับถ้าเราสั่ง print width นะครับคล o b j e ็อเนะครับ print w i t h นะครับ print w i t h อยู่ในไหนนะครับ print width ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับอยู่ในคัสที่ไปสื่อมา print w i t h อยู่นี่นะครับเดี๋ยว้องดูว่ามันทำงานถูกไหมนะครับ ผมให้มันพิมพ์ความกว้างนะครับแล้วก็สั่งให้มันคำนวณพื้นที่นะครับ area แล้วก็ให้มันพิมพ์พื้นที่นะครับ print area รัเ <Print Area S 2> ดี๋ยวลองรันดูนะครับโอเคนะครับโค้ดเดิมก็ยังรันได้นะครับอันนี้คือมันเป็นของคลาสเดิมเนาะนะครับ ทีนี้ตัวนี้เริ่มตรงนี้นะครับพอเราสร้างคอนสตรัคเตอร์ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันจะ hello this is line object นะครับเพราะว่าไอคอนสตรัคเตอร์ตัวนี้นะครับมันไปโยนเข้าไปในคอนสตรัคเตอร์ของไลน์เห็นไหมครับคอนสตรัคเตอร์ของไลน์อยู่นี่นะครับมันเลยคอตัวนี้1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับมันก็มาคอ l l print w i t h นะครับ print width อยู่ในนี้เห็นไหมครับมันก็พิมพ์เลข5ออกมาซึ่งเราป้อนเข้าไปข้างบนเห็นไหมครับมันสืบทอดลงมานะครับไอ้ r ินวิทนี่เราไม่ต้องเขียนเลย นะครับปิลวิทเนี่ยไอตรงเนี้ยเราไม่ต้องเขียนเลยนะครับในนี้นะครับมันไปสืบทอดมาแล้วนะครับสุดท้ายก็สั่งคำนวณพื้นที่นะครับแล้วก็ปิลพื้นที่เห็นไหมครับปินพื้นที่อยู่ในนี้เห็นไหมครับเชฟแอร์เรียนะครับปิลพื้นที่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิลออกมาตรงนี้เห็นไหมครับปิลแอร์เรียครับจะเห็นว่าการสืบทอดทําได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราลองทํา เส้นตรงนะครับเราก็เส้นตรงเนี่ยมาขยายให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยใช้วิธีทาง OP นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำอะไรที่มันแอดวานขึ้นสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันยากขึ้นตรงไหนนะครับเพราะว่าสูตรในการคำนวณสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะเขียนสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อตรงนี้ นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างคลาสขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อ rectangle นี่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมีคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความสูงนะครับนี่มีความสูงเพิ่มขึ้นมา ราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันไม่ต้องมีความสูงนะนะครับมันมีแต่ความกว้างากกว้างมันเท่ากันนะครับทีนี้พอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมีความสูงละนะครับ <_ p> พอมีความสูงปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสูตรคำนวณพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับสูตรคำนวณพื้นที่ไม่เหมือนกัน <_ p> เดี๋ยวเราจะทําการนะครับไปสืบทอดสแควร์มานะครับสืบทอดสแควร์มาจริงๆสืบทอด จากตัวลายก็ได้นะครับแต่ว่าต้องการให้มันแอดวานนิดนึงนะครับผมก็จะสืบทอดสแควร์มาแล้วเราจะใช้เม็อดอทุกตัวของของลายนะครับใช้เปต่อตัวของลายนะครับใช้เม็ดตอดเกือบทุกตัวของสแควร์นะครับ,กก square, รบยกเว้นแอเรเพราะว่าแอเรมันใช้ไม่ได้นะครับสูตรคำนวณไม่เหมือนกันนะครับเราจะทําการแก้โคด area ้ดแอเรตัวนี้นะครับ เปลี่ยนสูตรการคำนวณของมันนะครับซึ่งสูตรคำนวณนี้อยู่ในคาสแควนค์นะครับเราจะแก้จากที่นี่ทำยังไงนะครับเราจะทําการโอเวอร์ไลน์นะครับโดยไปทําการสร้างฟังก์ชันเอเรียซัมขึ้นมาที่นี่นะครับถ้ามันเจอเอเรียที่นี่แล้วนะครับมันก็จะใช้เอเรียที่นี่ครับมันก็จะมันก็จะไม่สนใจเอเรียตัวนี้ถ้าเชื่อมเหมือนกันนะครับส่วนคําสั่งในการปริ้นเอเรียเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องสร้างตัวนี้ เวลาเราเรียกจาก Rectangle er มันก็จะไปดึงจากคลาสที่มันไปสืบมาอีกทีหนึ่งนะครับทำให้โปรแกรมเราสั้นมากนะครับเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างคลาส Rectangle er นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะสร้างไว้ข้างบนนี้นี่นผมจะสร้างคลาส Rectangle er นี่ Rectangle er นะครับ Rectangle er นี่ก็ จะมีพารามิเตอร์2ตัวนะครับเพราะมันมีความกว้างความสูงนะครับก็จะมีก็จะมีตัวเลกแท n เกิเรียกว่าเลกแท n เกิลนะครับเลกแทนเกิล i t h นะครับกับเลกแท n เกิกับเลกแทนเกิลไห เป็น n t i t o r เหมือนกันโดยผมต้องการให้ไปสืบนะครับสืบทอดมาจากคลาส square นี่โดย square เนี่ยมันมีความกว้างละนะครับแต่ไม่มีความสูงนะผมจะใช้ความกว้างของ square เลยนะครับเพราะผมรับ rectangle width มาผมโยนต่อเลยเห,หโยนต่อเลยนะครับ พูดง่ายก็คือนะครับผมจะเรียกวิดนะครับโดยผมไม่เขียนวิดตรงเนี้ยนะมันก็จะโยนเข้ามาที่นี่เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีวิดมันก็โยนต่อไปที่นี่เห็นไหมครับโยนต่อไปหลายทางเลยนะครับทีนี้ผมจะต้องไปโอเพนคลาสนี้เพราะว่าคลาสนี้ผมไม่ได้ใส่ m o ย i f i e r นะครับมันคือไฟนอลมันจะสืบทอดไม่ได้ผมก็ใส่โอเพนนี่นะครับทีนี้สิ่งที่ เราจะต้อง implement ในนี้นะครับก็มีแค่ไม่ต่อเดียวคือ area คำนวณพื้นที่นะครับผมก็ทำการ overline นะครับ overline over ในคอลินไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นนะครับต้องเขียนไหมต้องเขียนอยู่นะครับผมก็เขียน overline นี่ overline function นี่นะครับ overline function area ต้องการให้เอาฟังก์ชันนี้นะครับไปทับฟังก์ชันนี้ซึ่งมันก็จะไม่ยอมนะครับมันน่าจะไม่ยอมเพราะว่าผมไม่ได้สั่ง open ไว้นะครับโอเคมันขึ้นเออร์เอละนะครับต้องต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะโอเวอร์ไลน์ไม่ได้เพราะว่า ฟังฟังชันหรือเมตต่อที่อยู่ในคลาสเนี่ยโดยค้อนลินและดีฟอล์ของเขานะครับจะเป็นไฟนอนลเหมือนกันนะครับเราจะอเวอร์ไลน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันไหนที่เราต้องการให้ยูเซอร์อเวอร์ไลน์ได้นะครับเราจะต้องไปโอเพนมันด้วยนี่นะครับพอโอเพนเสร็จปุ๊บมันจะอเวอร์ไลน์ได้ละเห็นไหมครับจะอเวอร์ไลได้ทีนี้เราก็เปลี่ยนสูตรการคำนวณในนี้เลยนะครับจากเดิมเป็นวิดคูณวิดนะครับผมก็รับมาใหม่นะครับ shape area เท่ากับ width นะครับคูณ <cool, S 2> height นะครับคูณ <cool> rectangle height นะครับประกาศข้างบนนี้มันจะเป็นตัวแปรให้เลยนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับผมจะเอา rectangle ออก เพราะว่าผมจะใช้ตัวแปรไฮนี้ไปตลอดนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับคลาสนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะลองมาสร้างอ็อบเจกต์ดูนะครับนะครับก็ Variable นะครับเล็กแ n งเกิลน,นะครับเท่ากับ square ไม่ใช่สแ u วร e ์สิเล็กแ n งเกิล นะครับชื่อคลาสแล้วก็ผมลองป้อนนะครับกว้างกับสูงนะผมลองป้อนซักเท่าไหร่ดิสิกับห้าเนาะนะครับคำนวณพื้นที่มันควรได้สักห้าสิบอะนะครับก็ผมจะลองให้มันคำนวณพื้นที่นะครับ area แล้วก็ให้มันปริพื้นที่ นะครับดูโปรแกรมน่าจะเริ่มที่นี่นะครับเห็นไหมครับ Hello t h i s s l n e Object นะครับเพราะว่ามันสืบทอดกันมาตั้งแต่ตัวแรกนะครับมันก็เลยกระโดดตึ้มๆไปรันตั้งแต่ Constructor ของตัวแรกนะครับก็เลย Hello t h i s line Object นะครับถัดมานะครับมันก็พิมพ์นะครับมันก็พิมพ์สูตยแล้วคำนวณนะครับคำสั่งคำนวณอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสูตรคำนวณก็คือ l i line w with กับ h t นะครับ ก็เราป้อน10กับ5ไปน้องพื้นที่ก็เลยเป็น50เห็นไหมครับนะครับจะเห็นได้ว่าโค้ดมันก็สั้นมากเห็นไหมครับแทนที่เราจะต้องเขียนทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยในในคัสเดียวนะครับเราก็สร้างคัสใหม่แล้วก็ไปสืบทอดมาล้าก็ทําเขียนแค่นี้เองเห็นไหมครับเขียนแค่ฟังก์ชันไปทับนะครับเราก็สามารถจะเรียกใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือความง่ายของ O.P นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการ ของการทำไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าเมธอดโอเวอร์ไลน์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสร้างวงกลมนะครับลองลองสร้างคลาสวงกลมดูทีนี้วงกลม,มนี่จะสืบทอดตัวไหนนะครับถ้าสืบทอดเล็กแทงเกิลก็ได้นะครับก็จะมีไฮติดมานะครับซึ่งวงกลมมันไม่จำเป็นต้องมีนะครับวงกลมมันมีแค่รัศมีนะครับหรือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ ็เดี๋ยวผมก็จะสืบทอดมาจากสกแควร์นี้ละกันเพราะว่ามันมีสูตรของนวพื้นที่ละนะครับผมก็จะสร้างอีกคลาสหนึ่งมาตรงนี้นะครับคลาสนี้ชื่อ Circle นี่เอาไว้คำนวณทุกอย่างเกี่ยวกับวงกลมนะครับวงกลมเนี่ยมีความมีรัศมีนะครับซึ่งรัศมีก็คือมองไปความกว้างละกัน,น มองเป็นความกว้างแล้วกัน,นผมจะใช้วิดเลยนะครับซึ่งวิดมันอยู่ใน line ลาย e ละนะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างไปกับสแควร์หรือลายครับก็คือสูตรคำนวณพื้นที่วงกลมนะครับมันจะไม่เหมือนสูตรคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เลขนทำเงินนะครับเพราะนั้นเราจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยแอเรียนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวเนี้ยไปสืบทอดมาจากสแควร์นะครับ เดี๋ยวพอเราสร้างคันนี้เราก็จะได้ Property กับไม่ตอดกับคลาสที่เป็นบรรพบุรุษเขาติดมาหมดเลยนะครับเเดี๋ยวลองโค้ดดูเลยนะครับ Circle ผมจะสร้างไว้ข้างบนนี้ล้กันนะครับก็ Class Circle นะครับรับความกว้าง นะครับ circle with d นี่รับเสร็จก็ไปสืบทอด square มาแล้วก็โยนไอ้ circle with d เนี่ยให้ square เป็นเมืนมจะกลายเป็นความกว้างไปนี่เนื่องจากว่าอ้อผมลืมใส่ <c oughs> ลืมใส่ชนิดนะให้เป็น integer แลนทีนี้ความซวยมาเยือน เพราะว่ามันจะต้องเป็นทศนิยมนะครับพื้นที่ต้องเป็นทศนิยมไม่งั้นไม่งั้นคำนวณไม่งั้นคำนวณคำนวณตัวเซอร์เคิลไม่ได้ดวผมขอกลับไปแก้แล้วกันนะครับขอกลับไปแก้ Area. แอบเรียตั้งแต่อันแรกเลยนะครับเชฟแอบเรียเนี่ยผมขอไปแก้ให้มันเป็นโฟลทแล้วกันนะครับผมขอไม่ใช้ท่า o อแล้วนะครับ เอาดับเบิลแล้วกันนะครับนะครับศูนย์จุดศูนย์นะครับ, 0. 0. รบอันนี้ผมวืดตอนแรกเ h ฟแอเรียตัวนี้เออเรเลยเอ่ยฟาวอินรีควายดับเบิลโอ้ผมต้องแก้เยอะวะ่ะเดี๋ยวผมขอไม่แก้แล้วกันนะครับผมขอเอาคืนแล้วกัน เ,เป็นนิเจอร์เหมือนเดิมใช้ท่า OP ก็ได้นะครับอุตส่าห์ว่าจะไม่ใช้นะครับโอเคผมก็จะประกาศนะครับประกาศมาใหม่ละกันนะครับ Variable shape APE shape Area เป็นดับเบิลสูงอ่ามันก็จะฟ้องนะครับให้ไปโอเวอร์ไลน์นะครับผมก็ไปโอเวอร์ไลนมันแล้วมันก็จะฟ้องว่าไอ้นี่โอเวอร์ไลน์ไม่ได้ <c oughs> ผมก็ต้องไปโอเพนก่อนนะครับเพื่อให้มันโอเวอร์ไลน์ได้ อ่ะวุ่นวายนิดนึงนะครับโอเคเป็น double pub bio pen var potency type double which not type alluliten table area define square เคมันไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมต้องเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นต้องเป็น type เดียวกันนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อตัวแปอแล้วกันนะครับเพื่อความง่าย นะครับเช a p อเรียผมเปลี่ยนเป็น circle area อเ้วกัน Circle area นะครับเพราะว่าไหนไก็แล้วผมจะไปสืบมาทำไมวะโอเคนะครับสืบมาแล้วเป็น w ว t h นะครับโอเคผมก็ทำการ สร้างฟังก์ชัน area ขึ้นมาเพื่อคำนวณพื้นที่ฟังก์ชันตัวนี้ก็ต้องไปโอไลน์ line. นี่โอไลน์มานะครับตรงนี้ผมก็จะสั่ง circle <Okay. S 1> circle area เท่ากับนะครับเท่ากับ with ตัวแปลวิฟอยู่นี่นะครับ with ซึ่ง with ไปอินดิเจอร์ผมต้องคาให้มันเป็นดับเบิลก่อนนี่ดับเบิลนะครับเพราะว่าตัวเก็บเราเป็นดับเบิลสูตรขนาดพื้นที่วงกลมก็คือไพอกำลังสองนะครับผมก็ตอนนี้ผมรู้ที่ผ่าศูนย์กลางนะผมต้องหารสองให้เป็นรัศมีก่อนนะครับหารสองเป็นรัศมีก่อนที้ผม,มเป็นรัศมีละ ก็คูณพายคูณพายนะครับพายคูณอแล้วก็ยกกำลังสองนะครับยกกำลังสอง,องคูณสองรอบแล้วกัน ก็ได้ Circle Area แล้วแต่ว่าเราจะต้องไป Overline ตัว p r n n t Area ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปพิมพ์ตัวแปรตัวเดิมเนาะเพราะว่าใน Square มัน Print Area ของ Square นะครับมันไปพิมพ์อีกตัวแปรหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราต้อง Overline ตรงนี้ด้วย Overline นะครับฟังก์ชัน Pri n t Area ต้องไป open ด้วยนะครับก็ต้องโอเพตัวนี้ด้วยเพื่อให้มันสืบทอดได้นะครับก็ copy อกโค้ดมันขึ้นมาเลยตรงนี้ก็จะเป็น circle area circle area นะครับเราแก้หลายที่เลยผมปรับ diagram ตามก่อนนะครับนะครับเรามีเม็ดต่อเพิ่มขึ้นมา ตรงนี้เป็นไทย์คนละตัวนะครับตรงนี้ชื่อ Circle Property เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีป i n เปร i เนียเพิ่มมาในนี้ด้วยนะครับเอเคเดี๋ยวเราลองมาสร้างอ็อบเจกตดูนะครับลองสร้างอ็อบเจกตดูก็ว่า Circle คิลอ็อบเจกตเท่ากับ เซอร์เคิลเซอร์้อนนะผมลองเอาไซส์หนึ่งแล้วกันสองแล้วกันนะครับสองจุดศูนย์นะครับเฮ้ยผมดันรับ i n i t i a l i z e สปอน์สองเฉยๆนะครับจากนั้นก็ให้เรามาลองคำนวณพื้นที่นะครับ area แล้วก็ลองให้มัน print print area โอ้โอเลออ์บรรทัดนี้ผิดตรงไหนเอ้ยเล็บเล็บอ๋อวงเล็บเกินเล็บเกินหนึ่งตัวนะครับโอเคมาแล้วเห็นไหมครับ พอเราสร้าง object ขึ้นมานะครับมันก็ไปเรียก constructor ของคลาส l ล n e นะครับและจากนั้นมันก็รับ2ไปแล้วก็คำนวณพื้นที่นะครับได้9.8นะครับก็จะเห็นว่าการสืบทอดก็ประมาณนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราอยากจะสร้าง คลาสแบบประหลาดมาอันหนึ่งนะครับสร้างคลาสประหลาดมาอันหนึ่งนะครับโดยให้ยูเซอร์นะครับเป็นคนเขียนฟังก์ชันนี้เองนะครับจะเป็นคลาสแบบสี่เหลี่ยมประหลาดมากนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ไปสี่เหลี่ยมอะไรนะครับนะครับแต่ว่าต้องการให้ยูเซอร์นะครับไปสะไปเขียนตัวคำนวณพื้นที่เองนะให้ยูเซอร์ใส่โค้ดเองนะครับนะครับถ้าไม่งไงนะครับ ผมมีคลาสนะครับผมจะสร้างคลาสขึ้นมาชื่อว่าคลาสซหลี่ยมใดๆเนี่ย any shape นี่นะครับ any shape ผมจะสืบทอดมาจาก rectangle นะครับไล้แทงเกินสืบทอดมานะครับ <_ d ata> ถ้าผมไปสืบทอดมาเนี่ยที่ผมได้มาแล้วก็คือความสูงความกว้างนะครับ <_ d ata> แล้วก็ได้โค้ดในการคำนวณพื้นที่มาเยอะแย,ยะเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการใช้โค้ดของท,ท,ทุกคนนะครับแล้วผมจะไม่ใส่โค้ดในนี้ด้วยนะครับผมจะบังคับให้ยูเซอร์นะครับที่เอาคลาสนี้ไปใช้อ่ะให้เขากรอกซอสโค้ดในส่วนของแคลเอเรียนี้เอง นะครับเนี่ยผมต้องการให้เขาไปใส่โค้ดตรงนี้เองนะครับทำยังไงนะครับถ้าเป็น OP นะครับเราก็ประกาศไอ้เจ้าตัวเนี้ยให้มันเป็น abstraction นะทำเป็น abstraction ผมเขียนตัวเองไม่ได้ผมใส่อย่างนี้ละกันนะครับให้รู้เขียนตัวเองตัวเองนะครับผมทำให้มเป็น abstraction ลองดูดีๆนะครับใน Android เราจะเจออย่างนี้เยอะนะครับก็คือเราไปโอเวอร์ไลน์ตัวคลาสอะไรมีูกของชาวบ้านมานะครับแล้วชาวบ้านเขาจะไม่มีโค้ดในส่วนเนี้ยเขาให้เราไปเขียนเองนะครับก็วิธีการนะครับสําหรับคคดลินนะครับถ้าคุณต้องใช้ท่านี้นะครับโดยใช้วิธี OOP นะครับเราจะต้องไปสร้างอินเทอร์เฟซ ต้องสร้างเปต้องไปทำสิ่งเรียกว่าอินเทอร์เฟสก่อนนะครับอินเทอร์เฟสคืออะไรอินเทอร์เฟสคือก็คือเม็อดที่มีแต่โครงนะครับไม่มีโค้ดนะไม่มีโค้ดนะครับมีแต่โครงเฉยว่าฟังก์ชันจะต้องประกาศหน้าตาตามนี้นะครับอินพุตอย่างนี้เอาพุตอย่างนี้นะครับแต่จะไม่มีโค้ดข้างในนะครับแล้วเราจะบังคับนะครับเจ้าฟังก์ชันนี้วาบังคับในคลาสว่าคนที่เอาคลาสนี้ไปสร้างอ็อบเจกต์เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะต้องสร้างฟังก์ชันที่หน้าตาแบบเนี้เอามายัดเข้าไปในคลาสในอ็อบเจกต์ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเราลองสร้างดูนะครับโอเคนะครับผมจะสร้างต่อตรงนี้แหละนะครับคลาสนี้จะชื่อว่า any shape นี่ any shape any shape นะครับจะรับกว้างกับสูงผมขอกอบมาแล้วกันนะครับ แ n y นี a เชนี่คลาสนี้จะไปสืบนะครับมาจากเลกแท n เกิลใช่ไหมเอ่ยโอเคสืบจากเลกแท n เกิลมานะครับผมต้องกั้กว้างกับสูงแล้วผมก็โยน ตัวแปรตัวนี้ให้ไปแล้วผมก็ต้องไปเปิด rectangle นะครับให้สามารถสืบได้นะครับก็ไป open เขาทีนี้ตัวคลาสนี้นะครับมันมีแค่อันเดียวที่เราต้องทำนะครับก็คือ ก็คือเอเรียนะครับทีนี้ทีนี้เอเรียเนี่ยเราจะไม่ต้องการใส่โค้ดในนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับยูเซอร์อาจจะเอาเนี่ยไปใช้กับขนมไอซีลเลียมขนมปีกปูที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเราต้องการให้เขาเขียนโค้ดคำนวณเองนะครับแต่เราจะกําหนดลักษณะ Input ให้เ u t p u t ให้นะครับก็วิธีการนะครับเราต้องไปสร้างอินเทอร์เฟซนะครับผมไปสร้างอินเทอร์เฟซตรงนี้แล้วกันนะครับ interface ฟนะครับไฟล์แอเรียโฟร์แอนนี่เนี่อินเทอร์เฟในนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับจะมีแค่โครงนะครับของเมธอดที่เราต้องการให้ user อรสร้างนะต้องสร้างเหมือนเรานะครับผมกำหนดว่าจะต้องชื่อว่า Area นะต้องชื่อ Area รับพารามิเตอร์สองตัวนะครับตัวแรกชื่อ w นะครับเป็น integer อีกตัวหนึ่งชื่อ h เป็น integer แค่นั้นนะมีแค่นี้เองนะครับไมธอดนี้ชื่อมีฟังก์ต์เมีฟังก์ชัน Area แลย อินพุต้องรับตามนี้นะครับแล้วก็จะต้อง return ค่านะครับต้องรีเทริรค่าเป็น integer เพราะว่าคำนวณพื้นทมันต้องรีเทริรคืนเนาะนะครับรีเทิร์นอินกลับมาโอเคนะครับผมลบปิดการขางหลังออกเพราะว่ามันเป็นอินเทอร์เฟซมันจะไม่มีบอ d ดี้นะครับ จะมีแค่ฟังก์ชันหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อบังคับนะครับคนที่เอาคา่าเราไปใช้นะให้เขาสร้างฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะไปประกาศไม่ต่อตัวนี้นะครับเนี่ยแอเรียตัวนี้นะครับซึ่งไม่มีโค้ดเนี่ยก็จะประกาศไว้่างนี้นะครับเราก็ไปโอเวอร์ไลน์โอเวอร์ไลน์ฟังก์ชัน a อเร โดยพารามิเตอร์ที่ป้อนนะครับเราจะให้ user ป้อนอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็ผมชื่อว่า a n แอ e area ละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาฟังก์ชันนี้มาเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อนี้นะครับคำคีย์เวิร์ดนะเปลี่ยนชื่อนะครับก็ผมประกาศตัวนี้นะครับเป็นอินเทอร์เฟซ โอเวอร์ไนะครับแล้วก็ใส่บอดีเนาะนะครับจากนั้นนะครับถ้าใครมาคอนี้เมื่อไหร่นะครับผมจะให้มันไปคออินเทอร์เฟซตัวนี้ต่อนะครับผมก็ any area อเรดอทนะครับมันจะขึ้นมาเห็นคมแอเรียนะครับก็คือไม่ต่อตัวนี้นะครับก็ user อร์เขาจะป้อน2ตัวคือ w กับ h เข้ามาในนี้ นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ user ป้อนนะครับเราต้องป้อนให้เขานะครับเพราะว่าเดี๋ยว user เขาจะต้องได้ค่าสองค่านี้ไปนะครับไอพารามิเตอร์ตัวแรก w เนี่ยผมก็จะเอาค่า width มาป้อนนะครับซึ่ง width นี้ไปสืบทอดมาจากไลน์นะครับไปสืบทอดมาจากไอนี่เลยนะครับ width นะครับแล้วก็ height นะครับ height ก็ไปสืบทอดมาจากตัว ตัวนี้นะหาอยู่นี่นะครับแล้วไอตัวนี้มันจะคำนวณนะครับยูเซอร์จะต้องคำนวณแล้วก็รีเทิร์นอินมาให้มาเป็นพื้นที่นะครับผมตั้งชื่อตัวแปลว่า shape area นะครับ shape area เท่ากับนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายูเซอร์เอาคลาสนี้ไปใช้เมื่อไหร่นะเขาจะถูกบังคับให้สร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวลองสร้างดูนะครับ นี่ว่าแอนนี a เชฟออ e เจเท่ากับ Any Shape แอนนี p เชฟก้อนเท่ารยดีสามกับห้าแล้วกันนะสามกับห้านะครับทีนี้พอ USER จะเรียกใช้ AREA นะครับองดูนะครับ anyshape object นะครับ area นี่มันจะบังคับนะรับมันจะบังคับมันจะบังคับให้ implement นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะบังคับว่าจะต้องไปเรียกไฟล์ area for anyshape นะนะครับนั้นเราจะต้องมาสร้าง OBJECT ตรงนี้อีกนะครับ อันนี้คือปัญหาของ OP นะครับ OP คือมันจะต้องสร้างอ็อบเจกต์ใหม่เรื่อยๆนะครับไฟล์ Area for a n i m a h a p e นะครับเนี่ยแล้วก็เขาก็จะบังคับให้เราไปโอไลน์นะมันจะบังคับตรงนี้ละเห็นไหมครับเราเอาเมาส์ไปคลิกดูก็ได้มันน่าจะขึ้นมาฟองนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาว่าต้องไปอิมพิเมนต์นะครับมันบังคับนะครับอิมพิเมนต์อะไรเห็นไหมครับมีหนึ่งตัวคือ Area กดโอเคปุ๊บมันจะเติมให้เห็นไหมครับโค้ดเหมือนเป๊ะนะครับเพราะว่ามันถูกบังคับตรงนี้นะครับเหมือนเป๊ะเลยให้ W กับ H มาให้นะครับขึ้นอยู่กับเราอยากจะคำนวณอะไรนะครับผมก็ใส่สูตรลงไปในนี้แหละครับสมมุติว่าผมต้องการให้มันเป็นให้มันคำนวณไอ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดละกันนะครับผมก็ให้สูตรคำนวณอย่างงี้ครับให้มันรีเทิร์นค่าสูงคูณ ฐานแล้วก็หารสองนะครับมันก็จะคำนวณแล้วก็ีเิร่นคืนไปแต่ผมไม่ได้ประกาศตัวรับเป็นทฤษยมงว้มันอาจจะคำนวณผิดนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับบังคับยูเซอร์ว่ายูเซอร์ต้องใส่โค้ดในการคำนวณพื้นที่เองนะครับถ้ายูเซอร์ใส่โค้ดตรงนี้ลงไปแล้วนะครับที่เหลือตอนปิ้นค่า นะครับเราจะไปใช้เมทอดที่มีอยู่แล้ว Fint Area โอเคมันฟโอเวลาโนติงนะครับเดี๋ยวมาเอาเวล์ออกแล้วกันนะครับมันเป็นอินเทอร์เฟซนะครับโอเค หมครับมันก็จะไปเรียกตั้งแต่ลายมาเลยนะครับแล้วก็คำนวณพื้นที่ได้7นะครับจริงๆถ้ามีทศยมมันจะโดนตัดเพราะว่าผมดันประกาศตัวแปรเป็น editor ไวน้นะครับหมครับมันก็เอา3กับ5มาคูณกันแล้วก็หาร2นะครับแล้วก็รีเทิร์นออกมามันก็ไปเก็บเข้าตัวแปรไอตัวไอตัวเชฟเอเรียให้นะครับแล้วพอเราคอไม่ตอดปริ้น นะปิ้นเอเรียเนี่ยมันจะอยู่ในอยู่ในตัวเมอดนี้นะครับอยู่ในสแควร์นู้นนะครับมันก็จะนะครับมันก็จะสามารถเป็เรียกแล้วก็ปิ้นทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับในในส่วนของการเขียนโปรแกรมบน Android เนี่ยจะใช้ท่านี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมพวกปุ่มกดเนี่ยพวกพวกคลิกตุอนอะไรเงี้ยนะครับ เราก็จะเรียกตัวอ็อบเจกต์ปุ่มขึ้นมานะครับแล้วเวลา User อร์จิ้มนะครับจิ้มบนปุ่มแล้วจะให้มันทําอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาโค้ดของเราเนี่ยไปใส่นะครับในตัวในตัวคลาสของปุ่มนะครับซึ่งก็จะใช้ท่านี้นะครับในการใส่นะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับก<อ>็ลักษณะ OP ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ยุ่งกับส่วนของการสร้างคลาสเท่าไหร่ เราจะไม่ค่อยได้ยุ่งนะครับที่เราจะได้ใช้เยอะๆก็คือไอ้นี่ครับเอาคลาสวบานมาใช้นะครับเอาตัว API ที่ที่ Google เตรียมไว้ให้เนี่ยเอามาใช้นะครับซึ่งโดยหลักๆเนี่ยเราจะทำแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือทำออนไลน์ไม่ตอดเนี่ยนะครับพคือคลาสต้นฉบับเขาจะไม่มีโค้ดให้นะครับเราต้องเอาโค้ดเราไปใส่แทนอะไรประมาณเนี้ยเราจะได้ใช้เยอะนะครับก็ในฝั่งของ OP นะครับก็จะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะครอบคลุมละที่เราต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือเราได้ทําการสร้างคลาสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเรียนรัตาเตอเบตเราจะได้สร้างนะครับอ็อบเจกต์นี้เราจะได้สร้างทุกข้าบเลยนะเพราะเราต้องเอาคลาสชาวบ้านมาสร้างเป็นอ็อบเจกต์นะครับเวลาเราใส่ปุ่มใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่พวกเท็กบ o ็ box, อะไรอย่างเงี้ยตอนเราเขียน UI นะครับทุกอันเราต้องมาสร้างเป็นอ็อบเจกต์หมดเลยนะครับ การทำอินเฮอริเทนนะครับเราก็น่าจะได้ใช้นะครับน่าจะได้ใช้หลายหลายจุดเลยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็คือโอเวอร์ไลน์ไม่ต่อเนี่ยน่าจะได้ใช้ทุกคาบเลยนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซอาจจะมีบ้างนะครับการสร้างอินเทอร์เฟซนะครับก็น่าจะครอบคลุมหมดแล้วนะครับแต่นี่คือ OP นะครับแต่ว่าภาษาโค้ลินเนี่ยมันไม่ได้เป็น OP แบบเพียวๆนะครับมันเป็นฟังชั่นอลโปรแกรมมิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวในบทถัดไปนะครับเราจะไปศึกษาในส่วนของการทำฟังชันลอจโปรแกรมมิ่งนะครับการเขียน lambda ฟังชันนะครับซึ่ง lambda ฟังชันเนี่ยมันเป็นเทคนิคใหม่นะครับซึ่งเข้ามาลดความซับซ้อนของการเขียน OP เนี่ยนะครับช่วยให้เวลาเราทำการสร้างเนี่ยสร้างเาเรียกการทำการเอาการทำวิธต่ออไว์ไลน์เนี่ยโดยจะอินเทอร์เฟซเนี่ยคุณจะคุณจะเห็นว่าถ้าเราใช้ท่า OP นะครับเราจะต้องเอา ออบเจกต์เนี่ยมาสร้างใหม่ทุกครั้งซึ่งโค้ดมันจะยาวนะครับแล้วก็ขั้นตอนมันกว่ามันจะได้อ็อบเจกต์มารันได้เนี่ยไม่ต้องสร้าง Object อ็อบเจกต์สครั้งอะ่ะนะครับซึ่งไอตัวฟังชั่นัลโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันเอามาแก้ปัญหาตัวเนี้ยนะครับมันทาให้เราไม่ต้องมาสร้างอ็อบเจกต์ใหม่นะครับเราเขียนโค้ดแล้วโยนเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวในคาบถัดไปนะครับเราจะมาลองเขียนนะครับลองเขียนตัวตัวแลมด้าอ็อบเจกต์นะครับแลมด้าฟังชันแบบง่ายๆนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาโมโปรแกรมนี้รอบหนึ่งนะครับเราจะลองมาสร้าง any shape ใหม่โดยไม่ใช้ท่า OP ละแต่ว่าจะใช้ท่า Functional Programming นะครับเดี๋ยวก็ติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับ